ปุ่งอิงควงทักษิณเดินห้างปุ้งอิงโพสตคลิปครอบครัวเดินห้างถามตอนเด็กๆเ,เคยขายอะไรทักษิณตอบกาแฟโรตีเมื่อวันที่20เมษายน67นางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยโพสตภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอิงเจน21เป็นคลิปวิดีโอที่ตนเองพร้อมนายทักษิณชินวัตรและนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงเดินที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งด้วยกันและได้แวะร่างของจิ๋วโดยนางสาวแพรทองทาน เขียนระบุว่าซื้อของจิ๋วตามอาชีพตอนเด็กๆซึ่งในคลิปนางสาวแพรทองทานได้ถามนายทักษินว่าตอนเด็กๆเ,เคยขายอะไรบ้างคุณพ่อนายทักษินตอบว่าขายกาแฟหน้าร้านขายโรตีและได้ถามหาของจิว๋วที่เป็นร้านน้ำแข็งใสด้วยนอกจากนี้นายทักษินได้เดินแวัทกทายร้านค้าและมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปกับนายทักษินด้วย